เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่28เขาบอกว่าถ้าต้องการทำสารละลาย HCl เข้มข้น1โมลาร์จำนวน50ลูกบาศก์เซนจากสารละลาย HCl 4โมลาร์จะต้องการน้ำจำนวนกี่ลูกบาศก์เซนมาผสมกับสารละลายกรดอ่ะทีนี้ข้อนี้เขาไม่ได้ถามของคนใหม่ถูกปะแต่ว่าเขาถามอะไรเขาถามว่าต้องใส่น้ำลงไปเท่าไหร่ถูกปะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตั้งธรรมดาเลยถูกปะ C1V1 เท่ากับ C2V2 ถูกปะเราสมมุติว่าให้เราใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ย V ลูกบาศก์เซนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมมาจากสารละลาย4โมลาร์ก็คือหมายถึงว่าความข้น4ใช้ปริมาตร V1 ถูกปะจะเท่ากับ C2 คือก็คือต้องการ1โมลาร์จำนวน50ถูกไหมเราจะได้ว่ามี1เท่ากับ 12.5 ลูกบาศก์เซนการที่มันเป็น 12.5 ลูกบาศก์เซนหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนแรกเนี่ยอันนี้ต้องมองภาพให้ออกเนาะเรามี4โมลาร์จำนวน 12.5 ลูกบาศก์เซนถูกไหมแล้วเราต้องการที่จะให้มันเป็น50ลูกบาศก์เซน1โมลาร์ถูกป่ะเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เพิ่มมันเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากการเติมน้ำถูกป่ะเพราะฉะนั้นน้ำที่เติมเข้าไปเนี่ยจะต้องเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 50-12.5 ที่เป็นปริมาตรเดิมถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่เติมน้ำเนี่ยปริมาตร 37.5 ลูกบาศก์เซนลงไปในสารละลาย4โมลาร์ 12.5 ลูกบาศก์เซนก็จะได้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่3เพราะฉะนั้นใช้สูตรเนี่ยเราต้องแกะให้ได้ออกเราต้องแกะให้ออกด้วยนะว่าคำว่าสูตรเนี่ยหมายความว่าอะไร C1V1 คือหมายถึงตอนแรกเป็นแบบนี้ C2V2 คือหมายถึงตอนหลังเป็นแบบนี้โอเคเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ